บนโซเชียลมีการแชร์เตือนบอกว่าอีก5วันจะเกิดฮีทเวฟเนื่องจากปรากฏการณ์อีควินอกซ์ซึ่งจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและฮีทสโตรกชัวร์เหรอศูนย์ช่วงก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับไทยจะมีคลื่นความร้อนจริงไหมครับยังไม่เคยมีปรากฏการณ์เรื่องฮีทเวฟในประเทศไทยส่วนใหญ่มากเกิดในบริเวณพื้นที่กว้างราบอย่างเช่นที่อินเดียยุโรปตะวันออกทะเลทรายประเทศไทยที่เรามีพื้นที่ทะเลสองฝั่งลมทะเลจะเข้ามาช่วยคลายความร้อนแล้วก็กลางวันร้อนแต่กลางคืนเราไม่ร้อนกรณีเกิดฮีทเวฟทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีอากาศร้อนจัดเขาบอกว่าจะเกิดเพราะปรากฏการณ์อีควินอกซ์เหรอครับไม่เกี่ยวครับเพราะว่าผลอย่างเดียวก็คือทำให้กลางวันและกลางคืนเท่ากันซึ่งก็จะไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดลักษณะของคลื่นความร้อนหรือความร้อนสูงสุดวันที่อากาศร้อนกว่าก็คือวันที่กลางวันยาวกว่ากลางคืนอีควินอกซ์นั้นเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และโลกนะครับจะทำให้เราร้อนขึ้นหรือไม่ผมจึงเดินทางไปถามนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยไม่เกี่ยวเรื่องฮีทสโตรกเป็นเรื่องของฮีทสโตรกเรื่องฤดูกาลคือเรื่องฤดูกาลวสันต์วิสุวัตและกษัตริย์วิสุวัตอีควินอกซ์สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยธรรมชาติก็คือว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตรงและก็ตกตะวันตกประเทศไทยที่กลางวันกลางคืนเกือบจะเท่ากันนั้นอาจจะไม่รู้สึกเหมือนบางประเทศนะครับแต่ว่าวันอีควินอกซ์นี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ทางดาราศาสตร์เลยครับวันอีควินอกซ์เป็นวันที่เสมอภาคที่สุดโลกทั้งโลก1วันมี24ชั่วโมงเต็มเท่ากันแล้วตรงจุดที่กลางวันกลางคืนเท่ากันเนี่ยเป็น2จุด20มีนาคมดวงอาทิตย์จะส่องตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้เสมอภาคและขณะเดียวกัน22เดือนกันยายนดวงอาทิตย์ก็จะส่องทั้งโลกเท่ากันแต่เรื่องอากาศร้อนนี่ก็แดดแรงและร้อนจริงนะครับแล้วคำแนะนำที่แชร์กันนี้ใช้ได้ไหมผมเดินทางไปสอบถามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลคิดว่ายังไม่ถูกต้องซะทีเดียวมันมีความจริงบางส่วนการดื่มน้ำเนี่ยโอเคจริงอากาศร้อนมากๆหรือว่าต้องไปทำกิจกรรมกลางแดดควรจะต้องดื่มน้ำเพิ่มเติมเที่ยงถึงบ่ายสามนี่ห้ามออกจากบ้านหรอครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามเนี่ยเป็นช่วงที่มีความร้อนสูงที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงครับควรลดกินเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวนะครับเขาให้ตั้งกระป๋องน้ำไว้ในห้องคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยแถบร้อนชื้นอยู่แล้วความชื้นเยอะๆเข้าเนี่ยบางทีเหงื่อจะออกยากแล้วก็ระเหยได้ไม่ค่อยดีจะทำให้การระบายอากาศยิ่งไม่ค่อยดีครับเขาบอกว่าฮีทสโตรกนั้นไม่มีอาการบอกล่วงหน้าหรอครับฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดอาการเนี่ยจริงๆก็มีนะครับอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตได้ก็คือว่าอ่อนเพลียตัวร้อนเหงื่อออกเยอะหมดสติไปหรือว่าชักขึ้นมาเนี่ยเป็นอาการตรงปลายทางแล้วดังนั้นควรจะรู้ตัวและรักษาสุขภาพไว้ได้เลยบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วทุกวันนะครับทานน้ำเยอะๆแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบรอให้กรมอุตุเตือนแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับก็ไม่ควรแชร์ต่อครับเป็นข้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนเรื่องนี้ไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับยังไม่เป็นความจริงทั้งหมดแนะนำว่าอย่าเพิ่งแชร์เลยครับไม่ต้องตกใจกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแต่ควรจะร่วมใจกันไม่ทำให้โลกของเราร้อนไปกว่านี้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์อย่าเพิ่งรีบแชร์โดยที่ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง